แล้วสิ่งที่เราพยายามแก้ไขปัญหาให้ตรงตามโจทย์ของ EU นี่มีอะไรไหมคะก็เรียกว่าระบบติดตามควบคุมแล้วก็เขาเรียกว่า monitor control and surveillance นะครับถ้าพูดขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับคือเป็นระบบที่เราต้องตรวจสอบเพื่อจะดูว่าเรือไปทำประมงอยู่ตรงไหนนะครับตอนที่ออกไปก็มีการแจ้งเข้าแจ้งออกนะครับตอนจะเข้ามาก็มีการแจ้งเข้าพร้อมกับเรื่องของตรวจเครื่องไม้เครื่องมือนะครับให้ถูกต้องหรือว่ากระบวนการนี้เรียกว่าผ่านเริ่มต้นก็คือกระบวนการของไปโป้นะครับก็จะมีตรวจทั้งเรือให้ถูกต้องเครื่องมือถูกต้องและแรงงานให้ถูกต้องด้วยเพราะนั้นในจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มทำการคอนโทรลแล้วนะครับในการที่จะให้เรือถูกต้องตามกฎหมายเมื่อออกไปเราก็จะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า VMS นะครับใช้สำหรับเรือประมงที่มีขนาดเกิน30ตันกรอสนะครับเพื่อจะดูว่าเรือเหล่านั้นทำการประมงอยู่ที่บริเวณไหนนะครับแล้วที่สำคัญคือได้เข้าบริเวณที่ห่วงห้ามหรือว่าเข้าเขตทะเลเพื่อนบ้านหรือเปล่านะครับควบคุมได้หมดเลยก็สามารถเห็นได้นะครับแจ้งเตือนได้นะครับว่าขณะนี้เรือกำลังจะเข้าไปหนูในเขตที่อันตรายนะครับหมายถึงว่าล่อแหลมต่อการที่ทำผิดกฎหมายนะครับก็จะเตือนแล้วก็ให้เจ้าของเรือมาประสานกับใต้กงว่าให้ดำเนินการให้ถูกต้องซะนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็คือขั้นตอนหนึ่งประการที่3ก็คือระบบการที่จะตรวจสอบในทะเลนะครับถึงแม้ว่าจะมีทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบต่างๆถูกต้องแล้วเนี่ยหรือพอจะเชื่อใจได้ว่าชาวประมงไม่มีความเสี่ยงที่จะทำผิดแต่ว่ายังไงก็ตามในทะเลเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมนะครับเมื่อมีสื่อสัญญาณหรือว่ามีแหล่งข่าวต่างๆแจ้งเข้ามาหรือว่ามีการแจ้งเตือนจากระบบFMC นะครับซึ่งเรียกว่าศูนย์ควบคุมการทำการประมงเนี่ยแจ้งเตือนมาหน่วยตรวจการประมงก็จะออกไปเพื่อจะควบคุมติดตามเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราใช้เพื่อจะควบคุมติดตามนะครับเรื่องระบบอีกระบบหนึ่งที่จะเด่นว่าแตกต่างกันในอดีตมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือการทำประมงก็จะมีการดูแลควบคุมแล้วก็ถ้าเรียกว่าท่านในแง่ดีก็คือมีคนเป็นพี่เลี้ยงสำหรับที่จะดูแลทั้งทรัพยากรดูแลทั้งชาวประมงด้วยนะครับค่ะท่านอธิบดีคะถ้าเราไม่ทำตามที่ EU เขาเตือนเราเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างกับอุตสาหกรรมประมงของเราคะครับก็สิ่งที่แน่นอนก็คือหลังจากที่ได้ใบเหลืองเนี่ยนะครับเราก็พยายามแก้จนเรียกว่าสถานะปกติก็เรียกว่าใบเขียวก็ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่จะมีข้อสงวนข้อท้วงติงต่างๆมันก็จะลดน้อยลงนะครับนานาประเทศเขาก็เห็นเรื่องความตั้งใจในการทำงานของกรมประมงหรือของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าสถิติของการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแปรรูปหรือแช่เย็นแช่แข็งเนี่ยในปี65ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเราได้ส่งออกไปที่ 220,000 กว่าล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับการนำเข้าเราก็มีนำเข้าเข้ามาด้วยนะครับเราเกินดุลในเรื่องของการค้าสัตว์น้ำอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านบาทเพราะนั้นอันนี้คือภาพที่เราไม่กระทบในเรื่องของการค้าการขายนะครับส่วนภาคความร่วมมือในเรื่องของวิชาการหรือด้านอย่างอื่นนะครับทางนานาประเทศก็ให้ความเชื่อมั่นเรื่องของประเทศไทยนะครับ อย่างเช่นเรื่องของสมาคมเรื่ององค์กรระหว่างประเทศเรื่อง FAO นะครับเข้ามาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประมงพื้นบ้านนานาชาติหรือไอยาฟ่าในปี2022ที่ผ่านมาะนะครับซึ่งก็เป็นที่เรียกว่าได้รับคำชมจากผู้แทนจากระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ FAO หรือว่านาก้าหรือว่าต่างๆนะครับเห็นว่าเราก็ในส่วนหนึ่งเราดูแลควบคุมนะครับแต่ส่วนหนึ่งเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการที่จะให้ประมงพื้นบ้านเนี่ยมีบทบาทในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีทรัพยากรที่เข้าถึงและก็ได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐนะครับ